ปกติแมวเขาเป็นนักล่าอยู่แล้วค่ะการที่กัดมือของเขาคือเหมือนแบบมันเป็นพฤติกรรมธรรมชาติที่เขาอยากจะแบบมีแอคทิวิตี้อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามองเราเป็นเพื่อนแล้วเขาเล่นแรงๆเหมือนจริงๆแมวเล่นกันเองเขาก็จะกัดกันนะคะแต่ว่าเขาคงไม่กัดมือกันเขาก็คงกัดตัวแต่ว่ากับเราอะค่ะพอเราเอามือไปลูบไปเล่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอวัยวะที่ไปเจอเขาอะค่ะเขาก็จะงับเล่นแต่สามารถที่จะฝึกได้ไม่ให้เขากัดเราเนาะมันจะมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยเยอะๆตอนเด็กๆคือชอบกัดมือนะคะ